โปแลนด์อยู่ในท็อป5ของประเทศที่สามารถผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าได้มากที่สุดในโลกค่ะซึ่งการติดอันดับในครั้งนี้ต้องบอกว่าอยู่ท่ามกลางยักษ์ใหญ่ของโลกไม่ว่าจะเป็นจีนและสหรัฐอเมริกาแล้วทำไมประเทศเล็กๆในยุโรปถึงได้กลายมาเป็นที่หมายปองของผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าพวกเขามีของดีอะไรซ่อนไว้หรือเปล่าคลิปนี้เราจะบรีฟให้คุณฟังค่ะถ้าการตารางออกมาดูเราจะพบว่าประเทศที่สามารถผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าได้มากที่สุดในโลกเมื่อปี2022คือจีนค่ะซึ่งมีกำลังการผลิต893กิกะวัตต์ต่อชั่วโมงและรองลงมาก็คือโปแลนด์ซึ่งมีกำลังการผลิต73กิกะวัตต์ต่อชั่วโมงโดยสามารถเอาชนะสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ในอันดับ3ไปได้ค่ะการจัดอันดับดังกล่าวนี้ส่งผลให้โปแลนด์กลายเป็นอันดับ1ในภูมิภาคยุโรปเรื่องการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าโดยในช่วงปลายปี2020มูลค่าการส่งออกแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสูงถึง400ล้านยูโรต่อเดือนซึ่งโปแลนด์สามารถผลิตแบตเตอรี่ได้มากถึงเกือบ1ใน3ของความต้องการแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของยุโรปเลยทีเดียวซึ่งนับเป็นจำนวนที่เยอะมากๆว่าแต่ทำไมถึงต้องเป็นโปแลนด์ด้วยล่ะต้องบอกก่อนนะคะว่ายุโรปเป็นภูมิภาคที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วแต่โรงงานผลิตแบตส่วนใหญ่กลับไปตั้งในเอเชียซะเป็นส่วนมากค่ะทำให้สหภาพยุโรปต้องเริ่มมองหาประเทศในยุโรปด้วยกันเองในการตั้งโรงงานบ้างจะได้มีศักยภาพในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้ซึ่งโปแลนด์นี่แหละตอบโจทย์ที่สุดด้วยเหตุผล3ข้อค่ะ1โปแลนด์มีภูมิศาสตร์ที่ค่อนข้างเอื้ออำนวยเพราะตั้งอยู่ในยุโรปตอนกลางติดกับประเทศใหญ่ๆอย่างฝรั่งเศสเยอรมันและสหราชอาณาจักรทำให้เชื่อมต่อกันได้อย่างสะดวกนะคะส่วนเหตุผลข้อที่2โปแลนด์มีต้นทุนค่าแรงที่ถูกมากๆและเรียกได้ว่าเกือบจะถูกที่สุดในสหภาพยุโรปและเหตุผลข้อที่3โปแลนด์มีมาตรการทางภาษีที่ช่วยเหลือบริษัทที่จะเข้ามาลงทุนทำให้ต่างชาติเริ่มเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันนี้กำลังการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในโปแลนด์ขยายเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาซึ่งโรงงานที่ใหญ่ที่สุดก็เป็นโรงงานจากนักลงทุนฝั่งเกาหลีใต้อย่างบริษัท LG โดยตั้งอยู่ที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของโปแลนด์และยังนับว่าเป็นโรงงานแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปด้วยกำลังการผลิต20กิกะวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปีและในเร็วๆนี้โรงงานของ LG แห่งนี้ก็กำลังขยายกำลังการผลิตขึ้นไปอีกหลังประกาศทุ่มงบประมาณ300ล้านยูโรหรือประมาณ 11,500 ล้านบาทโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโปแลนด์เพื่อขยายกำลังการผลิตให้ได้100กิกะวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปีหรือคิดง่ายๆว่านับเป็น 60% ของความต้องการในปัจจุบันของยุโรปเลยทีเดียวค่ะจากข้อมูลบอกว่าประเทศในยุโรปตอนกลางกำลังใช้โมเดลที่เคยใช้ในการทำโครงข่ายผลิตรถยนต์สันดาปด้วยความที่ภูมิภาคนี้ไม่ได้มีผู้ผลิตรถยนต์รายสำคัญในประเทศแต่อาศัยแรงงานราคาถูกแต่มีฝีมือและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับศูนย์กลางการผลิตรถยนต์อย่างเช่นเยอรมนีและฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆเพื่อสร้างเป็นเชนอุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่นั่นเองดังนั้นจะไม่ใช่แค่แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่โปแลนด์จะเข้ามาเป็นหับสำคัญในภูมิภาคแห่งนี้แต่ยังรวมไปถึงการเป็นซัพพลายเออร์ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยปัจจุบันนี้โปแลนด์เป็นที่ตั้งของโรงงานจากบริษัทรถยนต์ชั้นนำมากมายอย่างเช่น Volkswagen, Fiat, Toyota และ Opel เป็นต้นรวมถึงเป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถบรรทุกรถโดยสารและส่วนประกอบย่อยอีกจำนวนมากด้วยอย่างไรก็ตามประเทศในยุโรปตอนกลางอย่างโปแลนด์มีโรงงานผลิตแบตเตอรี่และโรงงานผลิตชิ้นส่วนเป็นส่วนใหญ่ก็จริงแต่ในขั้นตอนของการประกอบรถยนต์ส่วนใหญ่ก็ยังกระจุกตัวอยู่ในยุโรปตะวันตกอยู่ดีและนี่คือเรื่องราวของโปแลนด์ผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเบอร์หนึ่งของยุโรปในฐานะหับสำคัญที่ยุโรปจะขาดไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะว่าโปแลนด์จะเติบโตไปได้ขนาดไหนในยุคที่รถยนต์ไฟฟ้ากำลังเฟื่องฟูและเป็นธุรกิจสำคัญที่ทั่วโลกจับตามองถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราค่ะ